ผอ. สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานคาดระดับน้ำแม่น้ำปิงในเมืองเชียงใหม่จะทยอยลดลงโดยพื้นที่รับน้ำต่อคืออำเภอเมืองลำพูนระดับน้ำอาจสูงถึง 1.50 เมตรจากนั้นน้ำจะไหลกลับลงแม่น้ำปิงที่อำเภอป่าซางและยังมีพื้นที่น่าเป็นห่วงคือลุ่มน้ำยมที่มีน้ำจากฝนที่ตกในสุโขทัยไหลมาสมทบจึงยังมีน้ำล้นตลิ่งหลายพื้นที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขตอบกระทู้สว.เผยปรับปรุงคำสั่งกฎหมายปราบบุหรี่ไฟฟ้าออก5มาตรการป้องกันเพิ่มการดำเนินคดีผู้ผลิตปรับไม่เกิน 600,000 บาทจำคุกไม่เกิน3ปีและไม่ให้อุทธรณ์เว้นค่าปรับสนค.เปิดโพล6ร้านค้าขายดีคนใช้เงิน 10,000 บาทซื้อมากที่สุดได้แก่ร้านของชำไข่ไก่เนื้อหมูผลไม้ข้าวสารและไก่สดนายฉัตรชัยบางชวดรองเลขาธิการสมช.เผยติดตามสถานการณ์สงครามอิสราเอลฮามาสปะทุระลอกใหม่เตือนคนไทยออกจากพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะทางตอนเหนือของประเทศโค้ชเชเผยต้องเร่งพัฒนาเสริมนักกีฬาที่มีรูปร่างและสรีระสูงใหญ่เข้าทีมตั้งแต่ระดับเยาวชนเพื่อพัฒนาไปสู้กับชาติที่ใช้เด็กรูปร่างสูงใหญ่และเทคนิคดีลงแข่งมากขึ้น